คือหาสุดยอดคนดวงเฮงถูกหวยรางวัลที่1ถึง2ครั้งแถมเป็นเลขเดิมรวยอีก24ล้านสุดยอดคนดวงเฮงหนุ่มเมืองคอนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ถึง2ครั้งตะลึงพบเป็นเลขท้ายเลขเดิมรวยรับทรัพย์ใหญ่อีกครั้ง24ล้านภายหลังวันประกาศผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1มิถุนายน2566โดยรางวัลที่1รางวัลละ6ล้านบาทได้แก่หมายเลข125272ส่วนรางวัลเลขหน้า3ตัว2รางวัลรางวัลละ 4,000 บาทได้แก่000681รางวัลเลขท้าย3ตัว2รางวัลรางวัลละ 4,000 บาทได้แก่971386และรางวัลเลขท้าย2ตัวจำนวน1รางวัลรางวัลละ 2,000 บาทได้แก่หมายเลข09ล่าสุดเมื่อวันที่3มิถุนายน2566ในโซเชียลมีการแชร์ต่อภาพของผู้โชคดีรายหนึ่งที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ถึง2ครั้งในชีวิตโดยเพจ Facebook แหลงไหลเทือนได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่าถูกรางวัลที่1 2ครั้งแล้วคุณวัชราเพชรนุ้ยลูกหลานชาวสิชนทำมาหากินอยู่ที่พัทยาที่ถูกรางวัลที่1ครั้งที่1ครั้งแรก2ใบงวดที่ผ่านมาอีก4ใบขณะที่เพจ Facebook ปานิเรือประมงซิ่ง FC ได้โพสต์ภาพระบุข้อความว่าขอแสดงความยินดีกับพี่ทั้ง2ด้วยนะครับเมื่อปี64ถูกรางวัลที่1จำนวน2ใบมาปี66ถูก4ใบสุดๆพอรู้ข่าวขนลุกเลยเพิ่งได้ไปเยี่ยมที่บ้านมาดีใจแทนเลขท้าย272ตัวเดิมทั้ง2ครั้งคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแข่งเรือแข่งได้แข่งบุญวาสนาแข่งกันไม่ได้จริงๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอให้ถูกรางวัลที่1อีกเป็นครั้งที่3ครับพร้อมกับเผยภาพสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลที่1งวดวันที่2พฤษภาคม2564หมายเลข501272และสลากกินแบ่งงวดวันที่1มิถุนายน2566หมายเลข125272จำนวน2ซึ่งในเวลาต่อมาได้มีคนเข้ามาแสดงความยินดีกับผู้โชคดีจำนวนมาก